รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอากาศแบบนี้นะครับถ้าได้สมูทตี้เย็นๆสักแก้วนะครับเรียกได้ว่าชื่นใจสดใสกันทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูสมูทตี้มะม่วงมาฝากกันครับสมูทตี้มะม่วงของผมเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าเราจะมีข้าวเหนียวมูลนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงที่ปั่นผสมรวมกับกะทิด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือเนื้อมะม่วงนะครับที่เราหั่นไว้นะครับแต่ว่าเราจะเอาไปแช่แข็งก่อนนะครับเวลาปั่นเนี่ยมันจะได้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำแข็งเลยนะครับโอเคใส่ลงในเครื่องปั่นเลยครับส่วนอันนี้นะครับก็คือน้ำเชื่อมน้ำตาลมะพร้าวครับใส่ลงไปเลยถ้ามะม่วงของเรามีรสหวานมากๆอาจจะไม่ต้องใส่เยอะนะครับตามความชอบละกันจากนั้นนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับตัวสมูทตี้มะม่วงของเราวันนี้นะฮะจะเป็นแบบคล้ายๆกับข้าวเหนียวมะม่วงดังนั้นนะจะต้องมีน้ำกะทินะครับแต่อันนี้จะเป็นกะทิอบควันเทียนมันก็จะมีความหอมแบบไทยๆนะครับแล้วก็เวลาทานเนี่ยมันแทบจะแบบมันแทบจะดูดดื่มไม่ได้จะบอกว่าดูดง่ายแต่กลายเป็นดื่มเข้าไปด้วยไงเวลาทานมันก็จะดื่มง่ายนะครับสำหรับตัวกะทิอบควันเทียนนะครับจากนั้นนะครับน้ำแข็งครับใส่ลงไปเลยบอกเลยว่าตอนนี้เราจะได้กลิ่นแบบของกะทิอบควันเทียนละหอมมากๆนั่นครับจากนั้นก็ปั่นเลย1 2 3นี่คือเครื่อง50,000ฮะปั่นเสร็จปุ๊บมันก็จะหยุดของมันเองนะฮะด้วยความที่เนียนได้ที่แล้วซึ่ง 50,000 ไม่ใช่ของผม ไม่รู้จะอวดทำไมเหมือนกันนี่ครับเนียนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นครับเราก็จะมาจัดใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเทตัวสมูทตี้มะม่วงลงแก้วนะครับนี่เลยฮะอันนี้เป็นข้าวเหนียวมูลนะครับนี่เป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ตัดกับสีของสมูทตี้นะครับข้าวเหนียวมูลก็ไม่ยากเลยนะครับเราอาจจะหุงด้วยไมโครเวฟก็ได้นะครับร้อนๆออกมาผสมกับกะทินะครับแล้วก็น้ำตาลทรายคนๆแล้วก็พักทิ้งไว้นะครับก็จะได้ข้าวเหนียวมูลน่ากินแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปที่ก้นแก้วนะครับเวลาทานเราอาจจะแบบดูดขึ้นมาติดก็ได้แทนไข่มุกอะไรอย่างนี้เป็นแบบสมูทตี้แบบไทยๆนะฮะหรือว่าเอาช้อนตักขึ้นมาก็สามารถเคี้ยวกับข้าวเหนียวมูลได้นะฮะจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้คือสมูทตี้นี่คือสุดยอดเนื้อสมูทตี้เลยสุดยอดเท่านี้ยังไม่พอนะครับปกติเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงอาจจะโรยถั่วทองนะครับวันนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์แทนนะครับก็เอาไปอบให้หอมก่อนนะแล้วก็สับหยาบแบบนี้นะครับน่ากินมากๆนะครับหลอดอาจจะเล็กไปนะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามขออนุญาตปักเข้าไปแล้วกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสมูทตี้มะม่วงครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับช้อนยาวกว่าถ้วยนะฮะเกรงใจจังเลย แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวกะทิอบควันเทียนเนี่ยมันมีกลิ่นที่หอมจริงๆแล้วก็เอามาทำเครื่องดื่มแบบนี้เนี่ยมันได้ในแบบฟิลของความสดชื่นแบบไทยๆนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มที่สดชื่นนะครับแบบไทยๆแล้วก็น่าสนใจทีเดียวครับแต่สายหวานคนไหนนะฮะช่วงนี้นะครับอยากทานขนมหวานขอถือโอกาสนี้แล้วกันนะครับแนะนำครับฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กนะครับอันนี้เป็นฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็สูตรหวานธรรมชาติคือเราไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับก็จะเป็นฟรุตเค้กที่ใช้แต่ผลไม้แห้งนะฮะอันนี้ก็จะมีทั้งอินทผลัมนะครับมีแอปเปิลคอตนะครับแล้วก็ผลไม้ที่มีความหวานนิดๆนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวมีความสดชื่นจะอยู่ในนี้ใช้ความหวานจากน้ำผึ้งนะครับแล้วก็น้ำตาลอินทผลัมนะครับดังนั้นรสชาติก็จะมีความ หวานนิดๆมีความกลมกล่อมนะครับอร่อยมากๆครับหั่นออกมาก็จะน่ากินแบบนี้น่าตัดดูสิครับขออนุญาตมือนะนี่ผลไม้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับมาอร่อยมากๆครับข้างในนะฮะมีลูกเกดมีอินทผลัมอร่อยจริงๆครับกับฟรุตตามิน่านะฮะฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมคนไหนนะฮะดูอยู่แล้วสนใจสามารถสั่งได้เลยนะครับเข้าไปที่ Facebook อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ Facebook นะฮะแล้วก็เซิร์ชคำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดก็จะเจอเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์นะครับก็ส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับภายใน1วันหรือ2วันเราก็จะพยายามจัดส่งให้ได้ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมเมนูอร่อยๆมาฝากครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์มอสอากาศร้อนๆแบบนี้ใครอยากรับประทานขนมหวานเย็นชื่นใจต้องถูกใจแน่นอนกับพุดดิ้งนมสดผลไม้นะครับวันนี้พุดดิ้งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยหอมและกลมกล่อมมากเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองพุดดิ้งวันนี้จะอร่อยติดใจครับวิธีทำพุดดิ้งนมสดผลไม้ใส่ผงวุ้นลงภาชนะเจลาตินกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟพักส่วนผสมจนกระทั่งอุ่นตักพุดดิ้งนมที่ได้ลงในภาชนะประมาณเศษ3/4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีราดด้านบนด้วยน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่หรือน้ำเชื่อมรสที่ชอบอีกถ้วยหนึ่งราดด้านบนด้วยน้ำเชื่อมรสมะม่วงตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่สดมะม่วงสุกและใบสะระแหน่ให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังน้ำมันมะกอกมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในเครื่องตีแป้งตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและน้ำมันมะกอกตีส่วนผสมจนก้อนโดเนียนจากนั้นใส่มะกอกดำตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วบิดเครื่องพักก้อนโด5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงก้อนโดให้เนียนรีดก้อนโดออกเป็นแผ่นวงรีม้วนก้อนโดเข้าหากันบีบตะเข็บให้สนิทเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาด้านบนขนมปังด้วยน้ำมันมะกอกโรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังน้ำมันมะกอกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ